สวัสดีครับภายหลังจากอย่าขาดกับอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามสาวติ๊กกนิการินก็กลับมาใช้ชีวิตรำพังตัวคนเดียวทำงานหาเงินชดใช้หนี้สินที่ได้ก่อเอาไว้7หลักในส่วนของลูกสาวนานๆครั้งก็จะได้มาเจอหน้ากันซึ่งล่าสุดสาวติ๊กก็ได้อัปเดตชีวิตและก็ปัญหาเรื่องหนี้ว่าตอนนี้ได้เคลียร์หนี้แล้วส่วนหนึ่งของเจ้าหนี้ที่คิดดอก120ไปเรียบร้อยแล้วรวมโดยที่รวบรวมเงิน600,000 กว่าบาทโดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองภายหลังจากนี้ก็เหลืออีก2รายการก็คือยอด 4,600,000 บาทและก็900,000 บาทและก็ติ๊กก็ยังได้เผยคลิปน่ารักของน้องวิจิเต้นแข่งกับคุณแม่พร้อมบันทึกเรื่องราวดีๆเอาไว้ว่าแม่ยอมแล้วลูกเต้นเก่งจริงๆนะตัวแค่นี้นะวิจิเรามาเต้นกันฉลองแม่ปลดหนี้ดอก120 บาทได้แล้วปลอดภัยแล้วนะคะสบายใจได้แล้วนะคะขอบคุณพี่ๆใจดีที่ให้งานให้ความช่วยเหลือทุกๆคนนะคะ